สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26ตำรวจนครบาลงดการแถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายพัฒนกวีผู้ต้องหาใช้ไม้เบสบอลตีนายวีรชาติโอลาภิริยกุลอดีตรองผู้ว่าการผลิตและส่งน้ำการประปานครหลวงจนเสียชีวิตในไซต์งานก่อสร้างริมถนนหลวงแพ่งแขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ต้องหากลับคำให้การโดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาอ้างสาเหตุเกิดจากการบันดาลโทสะและจากการขัดผลประโยชน์ลงทุนกว่า400ล้านในการก่อสร้างศูนย์ขายสินค้าโอท็อปแต่วันนี้ผู้ต้องหากลับให้การปฏิเสธคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของอียิปต์แอร์ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแถลงว่าพบกล่องดำหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินกล่องที่2ของเครื่องบินโดยสารของสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบิน MS804ซึ่งภายในบรรจุข้อมูลระบบการบินที่จะเป็นตัวไขปริศนาสาเหตุของเครื่องบินตกโดยเจ้าหน้าที่จะส่งกล่องดำทั้ง2กล่องไปที่เมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์เพื่อทำการตรวจสอบต่อไปติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ค่ะ